สื่อคืออำนาจคงหนีไม่พ้นนะครับสื่อมีอำนาจแน่นอนครับอาจารย์นิดนึงสื่อตัวมันเองไม่มีอำนาจผมว่าผู้ใช้สื่อไอ้ดาวเทียมที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจเลยครับทุกคนมีสิทธิ์มาใช้ดาวเทียมตรงนี้เจ้าของดาวเทียมมีอำนาจไหมไม่มีอำนาจเลยครับทุกคนสามารถจะเช่าวงจรในดาวเทียมนี้ได้คือคนที่มีเงินตกลงคนที่มีเงินเช่าเป็นผู้มีอำนาจใช่ไหมครับคนที่มีเงินเช่าเป็นผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือไม่จำกัดผู้มีเงินแต่ถือว่าเอาเป็นผู้ใช้ครับผู้ใช้เนี่ยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จคงไม่ได้นะครับที่บอกว่าคนนั้นมีอำนาจไอ้นี่คืออำนาจรัฐบาลท่านเองท่านยังบอกเลยว่าท่านไม่ค่อยมีอำนาจสั่งอะไรไม่ค่อยมีคนทำคือทำออกมาไม่ออกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประเด็นว่าตรงไหนมันคืออำนาจนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือสื่ออะไรคือผู้ใช้อะไรคือเนื้อหาก็ไม่รู้ยังไงที่จะทำยังไงผมอยากจะรู้นะครับผมก็ถามนะครับคืออำนาจมันจะเกิดขึ้นมาได้นะครับจะเป็นอำนาจหรืออิทธิพลก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำสื่อให้สำเร็จนะครับต้องมีคนอ่านเยอะๆนะฮะถ้าเผื่อเป็นทีวีต้องมีคนดูเยอะๆวิทยุต้องมีคนฟังเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำสื่อสมัยนี้นะครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยหากว่าทำโดยมีวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาสร้างอิทธิพลเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นห่วงที่ได้เหนื่อยทุกวันนี้คือเราต้องปรับระดับรสนิยมของคนในชาติเราต้องปรับระดับรูปแบบรายการที่เสนอคือถ้าเรายังย่ำอยู่กับที่เนี่ยผมเป็นคนเรียนตรงๆนะผมพูดตรงๆถ้าเรายังนิยมดูหนังอินเดียอย่างเงี้ยเราโยมกับสิ่งที่เลื่อนลอยหรือละครน้ำเน่าที่มันเลื่อนลอยคือมันไปอิงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยสังคมเราจะมีปัญหาในภูมิภาคนี้คือสังคมที่จะมีบทบาทในภูมิภาคที่เราอยากจะเป็นนั้นเนี่ยเราต้องมีรสนิยมเหนือกว่าเขาหมายความว่าถ้ายังเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีคนส่วนหนึ่งเลยไปรับดูต่างชาติซะเลยของไทยก็ไม่ดูมันอันตรายตรงนี้อาจารย์อันตรายตรงนี้คือว่าเรามีสังคมอยู่2รูปแบบเราก็รู้กันอยู่คนจนคนรวยห่างกันมากเหลือเกินถ้าเราฟรีทีวีทั้งหลายหรือหนังสือพิมพ์หรือวิทยุเนี่ยถ้าเราไม่ปรับระดับรสนิยมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่มีเงินคนที่มีกำลังในเนี่ยจะหันไปหาต่างประเทศหมดแล้วคนพวกนี้เนี่ยนะยิ่งมีเงินเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสมากในสังคมลูกหลานก็จะโตกับของพวกนี้หมดเมื่อลูกหลานก็โตกับของพวกนี้หมดเนี่ยใจที่จะคิดห่วงแผ่นดินนี้หรือตอบแทนพระคุณแผ่นดินนี้มันจะเริ่มน้อยลงในระยะยาวเป็นหน้าที่ของคนที่จะเพิ่มยิ่งโทรทัศน์เนี่ยฟรีทีวีทั้งหลายเนี่ยต้องปรับระดับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำรายการที่มีทำให้คนคิดมากขึ้นผมคิดว่าถ้าเราจะต่อสู้กับการลุกรานวัฒนธรรมจะต่อสู้อะไรก็ตามเนี่ยเราจะไปปิดกั้นเราจะไปห่วงห้ามไม่มีประโยชน์เราจะทำได้อย่างเดียวคือทำให้คนเรารู้จักคิดเป็นนะครับถ้าเราคิดเป็นอย่างนี้เราหัดขอคิดด้วยคนกันทุกคนเนี่ยนะแล้วสังคมเราเนี่ยไม่มีแพ้ใครใช่ไหมด้วยเหตุนี้ป่ะครับคุณแสงชัยเลยช่อง9ตั้งแต่คุณแสงชัยมาอยู่เนี่ยละครไม่มีตั้งแต่หลังข่าว 2:30 น.มามีแต่สาระแล้วก็บางคนอาจจะไม่ชอบใจบอกว่าทำไมมันเสี่ยงอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันมีสาระเนี่ยนะครับก็เราก็คิดว่าในหน้าที่ของสื่อเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเป็นของรัฐเนี่ยเราถือว่าอันที่จริงเนี่ยผมเข้าใจว่าผิดคำว่าสื่อของรัฐสื่อเนี่ยมันต้องเป็นของประชาชนคนที่ทำกิจการสื่อมวลชนทั้งหมดถ้าไม่คิดว่านายเป็นประชาชนแล้วจะทำไม่ได้เพราะคนบริโภคคือประชาชนถ้าผมจะคิดจะไปแย่งกับคนช่อง7ช่อง3ช่อง5เขาที่มีละครอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นผมมานั่งก็ได้ใช่ไหมครับใครก็ทำได้ทำไมไม่เปลี่ยนนะครับว่าช่อง9สถานีโทรทัศน์ของประชาชนเนี่ยให้มันชัดๆไปเลยครับ ผมคิดว่าอย่างนี้ประเด็นที่ว่าคำว่าพูดภาษาของรัฐเนี่ยนะจริงๆเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการสื่อของรัฐที่จะใช้เป็นสื่อแต่เขาหมายถึงว่ารัฐเป็นเจ้าของรัฐคือประชาชนคือคนทั้งประเทศไม่ได้ฮะหมายว่ารัฐเนี่ยคือรัฐบาลหรือว่าผู้ที่ใช้อำนาจรัฐนะครับเป็นเจ้าของทุกช่องนะแต่ขณะนี้เนี่ยผู้เป็นเจ้าของทีวีเนี่ยใช้อำนาจในการเป็นเจ้าของนั้นเนี่ยในทางที่จะหาผลประโยชน์ได้ประโยชน์ทางสัมปทานทางเงินมากกว่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะรู้เท่าทันวัฒนธรรมหรือว่าเผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองนะครับรู้เท่าทันวัฒนธรรมของต่างชาติที่เข้ามาคุณถึงมีรายการละครทีวีถึงมีเอเวอร์ติ้งต่างๆมาเพื่อจะให้ได้ราคาโฆษณามากที่สุดทำไมเราต้องมีข่าวตอนทุ่มหนึ่งทำไมเราต้องมีข่าวตอน2 ทุ่มหรือวิทยุทำไมต้องถ่ายทอดข่าวพร้อมกันทั้งหมดตอน6 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบหนังสือพิมพ์ทำไมหน้าสีมันจะต้องเป็นไอ้อย่างนั้นเหมือนกันทุกฉบับอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างนั้นคือไอ้เซลล์เล็กๆนั่นน่ะครับครับทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรามีสื่อน้อยไปหรือเปล่าความหลากหลายมันน้อยใช่ไหมครับตัวผู้ประกอบการทีวีเนี่ยสามารถจะชี้นำและบังคับพฤติกรรมผู้บริโภคได้เขาไม่มีโอกาสเลือกถ้าปล่อยให้มันเกิดมากขึ้นเนี่ยนะครับ
มันจะเกิดความหลากหลายเองโดยธรรมชาติเชื่อเหมือนคุณบุญครีหรือครับว่าถ้ามีมากช่องขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นผมเชื่อในกลไกของตลาดผมเชื่อในกลไกของการแข่งขันคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าให้เป็นเอกชนมันอยู่ที่ว่าคนที่จะทำคือใครมีอุดมการณ์ในการทำโทรทัศน์แค่ไหนจุดที่น่าอันตรายที่สุดคือถ้ามีทีวีเพิ่มขึ้นแล้วเป็นอันนี้เนี่ยถ้าคนทำเนี่ยจะทำเพื่ออะไรประเทศไทยเราทำโทรทัศน์เนี่ยอันตรายกว่าที่อื่นอยู่อย่างคือเรามีสินค้าเนี่ยทีวีมันมาจากมันอยู่ได้เพราะสินค้าที่โฆษณาและประเทศไทยเราไม่มีไอ้โลเคอลมาร์เก็ตคือเราไม่มีสินค้าท้องถิ่นคือเราไม่มีตั้งหัวเสียงเชียงใหม่หรืออะไรที่จะมาโฆษณาทุกคนก็จะมาแย่งจากขนมชิ้นเดียวกันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเผื่อลงมาทำธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าคิดถึงว่าเดี๋ยวขาดทุนใช่ไหมก็อาจจะยิ่งไปทำละครหนักขึ้นก็ได้เพราะอย่างน้อยมันยังมีโฆษณามันต้องอยู่ตรงนี้ต่างหากว่าโอเคมันจะเป็นเสรีโอเคมีเพิ่มขึ้นผมอยากเห็นมีทีวีมากๆผมอยากเห็นมีเพิ่มขึ้นผมชอบที่จะมีการแข่งขันกันเนี่ยนะเราจะได้ปรับระดับอะไรต่ออะไรนี่เราต้องการคนเจ้าของที่มีอุดมการณ์พอสมควรในการทำทีวีด้วยประเด็นต่อเนื่องกันนิดนึงนะครับผมคือเจ้าของของรัฐเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยมีตั้งกี่ช่องขณะทุกช่องเนี่ยทุกช่องของนะทำไมไม่ทำนะฮะไม่อาจคือไม่จำเป็นต้องมีทีวีใหม่ก็ได้สนใจแต่เรื่องละครเมียหลวงเมียน้อยตีกันทะเลาะกันนี่แหละครับไอ้เรื่องนี้แหละครอบงำชัดเจนทำไมไม่ดูทำไมไม่แก้แล้วพอมีคนวิพากษ์วิจารณ์บางอย่างก็ดูดเสียงจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวมาแน่นี่โดนเจ๊เลยถ้ารัฐหรือผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยยังคงมีจิตใจในการมองข่าวสารอย่างนี้เนี่ยเขาคงไม่อนุญาตให้มาทำข่าวอย่างนี้ด้วยทำทีวีอย่างนี้เพื่อจะมาเขาคิดว่าเป็นการทำลายเขาหรือว่าทำลายความมั่นคงหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยเป็นของเอกชนมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นอานิสงส์เป็นอานิสงส์คืออยู่ฝ่ายประชาชนมาตลอดในขณะที่ว่าทีวีเนี่ยเป็นของรัฐเพราะนั้นออกมาเนี่ยความเชื่อถือหรือความรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์เป็นพวกอยู่ฝ่ายประชาชนยังคงมีอยู่นะครับแม้ในปัจจุบันนี้ว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาแล้วหนังสือพิมพ์จะอยู่ฝ่ายประชาชนนะครับไม่ใช่อยู่ฝ่ายรัฐบาลหนังสือพิมพ์จะต้องมีความลึกมากขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นนะครับมีต้องมีวิชาชีพมากยิ่งขึ้นมีวิญญาณของนักข่าวมากยิ่งขึ้นคนที่เป็นสื่อมวลชนโดยอาชีพและอิสระแล้วเนี่ยเราไม่ได้เคยคิดว่าเราจะมีปัญญาไปครอบงำใครหรอกนะฮะสิ่งที่เราทำไปเนี่ยถ้าประชาชนเมตตายอมรับเราเนี่ยเราถือเป็นพระคุณสูงสุดเลยผมเขียนหนังสือมีคนอ่านผมถือเป็นพระคุณสูงสุดผมไม่ได้มีเจผมคิดว่าทุกคนไปศาลก็ดีเนี่ยพงศักดิ์ก็ดีเนี่ยไม่ได้เคยคิดว่าเป็นไพศาลเป็นพงศักดิ์เป็นแสงชัยมีสื่อจะไปมีอำนาจเหนือใครหรือไปเราไม่ได้คิดเจตนาจะไปครอบงำไปอะไรใครแล้วถ้าเป็นสื่อมวลชนบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปได้อย่างไรในชีวิตเราที่เกิดมาประเด็นไม่ได้อยู่ที่การครอบงำนะครับกลับไปถึงประเด็นหลักที่เราคุยก่อนหน้าว่าอยู่ที่ว่าใครทำสื่อสื่อนี่เป็นอย่างไรเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรนะฮะถ้าหากว่าทำรายการที่ไม่มีคุณภาพคนก็ไม่ดูแล้วจะไปมีอิทธิพลอย่างไรเพราะมันยิ่งแข่งกันมากขึ้นใช่ไหมครับประชาชนต้องปิดประชาชนไม่ยอมไม่ครอบงำก็ต้องเลิกกิจการไปนะฮะประชาชนอย่าไปดูถูกนะครับฉลาดเขาเลือกดูได้